สวัสดีครับผมสุวิชชานะครับวันนี้ก็จะขอมาคุยพูดคุยเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับโซลูชันทางด้าน Vulnerability Management นะครับมันก็จะเป็นซีรีส์นะครับเป็นหลายตอนที่เราจะคุยกันวันนี้จะเริ่มต้นที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีระบบ Vulnerability Management นะครับก็เดี๋ยวจะมีสไลด์มีตัวอย่างนะครับcase study แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการยกตัวอย่างของโปรดักต์บางตัวนะครับที่เอามาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำ Vulnerability Assessment หรือว่าการทำ Vulnerability Management ได้นะครับเริ่มกันวันนี้เนี่ยนะครับทางผมเองเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับก็มันเป็นซีรีส์นะครับวันนี้ก็คือเป็นตอนแรกนะครับเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีระบบเกี่ยวกับ Vulnerability Management ด้วยเนื่องจากครั้งนี้เป็นตอนแรกนะครับผมอยากจะขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมชื่อสุวิชชานะครับทำงานด้าน IT เนี่ยมา20กว่าปีละในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security นะครับมีเขียนบอกไว้เหมือนกันนะครับ thainetd.com นะครับเผื่อใครสนใจเข้าไปอ่านดูได้นะครับแต่ผมเองก็ทำงานมาค่อนข้างหลายด้านนะครับทำทั้งจากทางระบบนะสมัยโบราณเลยพวกเมนเฟรมนะครับพวกระบบ Unix นะครับพวกระบบWindows Server ใหม่ๆนะสมัยที่เป็น Windows NT สมัยนั้นละแล้วก็เปลี่ยนมาทำเรื่องเน็ตเวิร์กนะมาทำเรื่องระบบต่างๆนะครับพวกโหลดบาลานเซอร์นะครับแล้วก็มีช่วง10ปีหลังเนี่ยทำเรื่อง Security นะครับก็มีการทำเรื่อง Security มาหลายด้านนะครับทั้งเรื่องของการส่วนใหญ่จะหนักไปทาง Defense นะครับมีทำพวกระบบโซลูชันในการพวกไฟวอล IPS อะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือทำงานอยู่ที่บริษัท Tenable นะครับแต่เนื้อหาที่ผมจะคุยวันนี้ส่วนใหญ่ต้องขอเรียนก่อนนะครับความเห็นที่พูดถึงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มดูกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับคำถามเลยคือว่าเรื่องของ security เนี่ยเวลาเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันเป็นงานที่ต้องทำมากขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มงานที่ต้องทำนะฮะเพราะงั้นเนี่ยทำไมเราถึงต้องมาทำเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับทำไมเราถึงต้องมาทำโซลูชันทำไมเราถึงต้องมาหาอะไรที่เกี่ยวกับ Vulnerability Management เพิ่มเข้ามาอีกอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าพอเราพูดถึงเรื่อง Security เวลาเราไปอบรมไปสัมมนานะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาว่าเขาก็พูดถึงว่าเราควรจะต้องเริ่มทำด้วยเครื่องมือตัวนี้นะอาจจะเคยได้ยินเรื่อง Nessus Nessus มันดีนะสามารถสแกนหาช่องโหว่อะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อาจจะเป็นตัว drive ให้เราช่วงที่เรามีเวลาเราสนใจเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะอยากเอาเครื่องมือตัวนี้มาลองแต่ที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับอย่างหนึ่งที่เป็นตัวขับดันเรามากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือ เรื่องของที่เรียกว่าเป็น compliance นะครับในหลายๆครั้งงานที่เราทำอยู่นะครับระบบ IT ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการ certify หรือว่า comply ตามมาตรฐานบางอย่างนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดันเลยผลักดันเลยเวลาเราพูดถึงการ comply มาตรฐานเรื่องของการจัดการระบบ security เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของ vulnerability management เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับเฟรมเวิร์กนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติพอเรา implement ระบบ security ไปองค์กรเราเริ่มใหญ่ขึ้นระบบ IT เราเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับเราเริ่มมีระบบ security หลากหลายนะครับตรงนั้นเนี่ยจะถึงจุดนึงเนี่ยที่เราจะเริ่มมามองแล้วว่าเอ้ยเราอาจจะต้องหยิบเฟรมเวิร์กสักตัวนึงมาใช้ละนะครับมาเป็นกรอบนะครับมาเป็นคล้ายๆว่าแนวทางนะครับหรืออาจจะเป็น road map ของเราเลยว่าเราอยากให้องค์กรเราเนี่ยไปทางไหนนะครับมีครับพอมีการหยิบเฟรมเวิร์กมาใช้เนี่ยแน่นอนในเฟรมเวิร์กเขาจะต้องพูดถึงมักจะต้องพูดถึงระบบการจัดการเรื่องช่องโหว่การบริหารจัดการช่องโหว่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการอยู่เสมอนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นการผลักดันนะครับให้เราต้องมาทำเรื่องพวกนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะครับบางทีจะเป็นเรื่องที่ว่าพอเราเริ่มศึกษาเรื่องการป้องกันนะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะพอเราเจอเรื่องการป้องกันเราใส่เข้าไปหลายจุดแล้วนะฮะเราใส่การป้องกันเข้าไปหลายที่แล้วนะฮะเราอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะมีบางจุดหรือเปล่าที่เราต้องเริ่มเอามาใช้นะครับนั่นแหละบางครั้งพอเราไปมองเรื่องของการ defense นะฮะเราจะพบว่าเรื่องของ vulnerability management program เนี่ยแหละนะครับที่จะมาช่วยในการป้องกันนะครับในการ defense เดี๋ยวเรามาดูในแต่ละอันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่อง compliance ใช่ไหมครับว่าบางทีสมมติอย่างบริษัทเราเนี่ยนะครับพอถึงจุดหนึ่งนะครับเราเริ่มสมัยโบราณเลยเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่อง e-commerce ไม่ต้องถึงเลือกพูดถึงเรื่องpayment gateway ต่างๆนะครับแค่สมมติว่าเมื่อไหร่เนี่ยสมมติเรารับบัตรเครดิตลูกค้านะครับเรารับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
นะครับเราต้องมีการเอาบัตรเครดิตลูกค้าเนี่ยมาผ่านระบบของเรานะครับเอาข้อมูลผ่านนะฮะหรือจะต้องผ่านเกตเวย์ไปหาผู้ให้บริการอย่าง Visa Master นะครับหรือธนาคารไทยที่ให้บริการเรื่องบัตรเครดิตตรงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีนะฮะคอมไพแอนซ์เริ่มมีกฎที่จะมาควบคุมเราละนะครับไอ้ตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างถ้าเกิดพูดถึงเรื่องบัตรเครดิตเนี่ยเรื่องของเรื่อง payment เนี่ยนะครับทาง PCI เนี่ยก็จะเป็นคนกำหนดมาตรฐานหรือคำแนะนำนะครับที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับถ้าเกิดเราต้องปฏิบัติตามก็คงไม่ใช่คำแนะนำละนะครับในเรื่องของPCI เนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะครับก็จะพูดถึงหัวข้อหลายอย่างมากนะครับหัวข้อหนึ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือพูดถึงในแง่ของระบบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินพวกนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีข้อมูลของลูกค้าที่สำคัญใช่ไหมครับมีข้อมูลบัตรเครดิตที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเช่นว่าระบบเครื่องพวกนี้ต้องได้รับการตรวจสอบอยู่บ่อยๆนะครับว่ามีช่องโหว่หรือเปล่าและจะต้องไม่มีช่องโหว่ที่มีความรุนแรงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการโซลูชันที่เกี่ยวเรื่อง vulnerability management เนี่ยก็จะมาช่วยตรงนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะมีอย่างเช่นว่าสมมุติพอต้องการตรวจใช่ไหมครับเขาก็จะมีคำถามที่ว่าพอสมมุติคุณการตรวจของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีใครสักคนนึงหรือมีใครที่เขาอนุมัตินะที่เรียกว่าเป็น ASV นะครับ Approved Scan Vendor นะตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้เครื่องมือหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำการสแกนแล้วก็ส่งผลออกมาใช้ได้นะครับอันนั้นก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่อง compliance ที่อาจจะเป็นตัวผลักดันของเรานะครับในอนาคตอีกหน่อยในประเทศไทยเนี่ยเวลาเรามีกฎหมายตอนนี้กฎหมายด้านไซเบอร์ของเราผ่านแล้วนะครับเรามีคณะกรรมการนะแล้วก็จะมีเฟรมเวิร์กกลุ่มที่เป็น CII เนี่ยก็อาจจะถูกกำหนดด้วยเรื่องพวกนี้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เพราะงั้นคือเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ขับดันนะครับที่สนับสนุนให้เราต้องมีการทำโปรแกรม vulnerability managementอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเฟรมเวิร์กนะครับเรื่องของเฟรมเวิร์กคืออะไรอย่างที่ผมเกริ่นก่อนหน้านี้นะครับพอเราเริ่มมีการ implement ระบบ IT security พอเราเริ่มมีการใช้โซลูชันหลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราจะต้องเริ่มนึกถึงว่าเอ๊ะเราทำแบบสเปะสปะหรือเปล่าเราต้องการอะไรที่เป็นกรอบอ้างอิงหรือเปล่านะครับตรงจุดนั้นแหละ Cyber Security Framework เนี่ยก็จะเข้ามานะครับเป็นแนวคิดให้เราอย่างตัวนึงที่อาจจะนิยมกันเพราะหาข้อมูลได้ง่ายก็คือ NIST นะทาง NIST เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อเมริกานะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขามีการศึกษาให้คำแนะนำหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของเฟรมเวิร์กเนี่ยเขาก็พูดถึงCyber Security Framework ไว้นะครับใน Cyber Security Framework เนี่ยก็จะครอบคลุมหลายอย่างนะฮะข้อดีของ Cyber Security Framework ที่ส่วนตัวผมเองชอบนะครับก็คือ1ก็คือเราสามารถใช้เฟรมเวิร์กตัวเนี้ยในการประเมินนะครับแล้วก็การกำหนดเป้าหมายนะครับว่าเราจะไปตรงไหนให้มันสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจเราได้นะครับอันไหนที่มีความเสี่ยงสูงกระทบสูงนะฮะเราก็อาจจะเลือกที่จะทำก่อนก็ได้นะที่ผมชอบก็คือมันมีกลไกในการประเมินนะครับแล้วก็วัดผลแล้วก็ดูว่าผลที่เราไปเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเฟรมเวิร์กตัวเนี้ยมันครอบคลุมหมดเลยนะครับมันครอบคลุมในแง่ของไซเบอร์สเปซของเราหมดเลยนะครับเกี่ยวกับ IT infrastructure ของเราทั้งหมดไม่ใช่แค่ endpoint ไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่เป็นระบบของ IT ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มันมีไอเดียหลายๆอย่างนะครับคือเฟรมเวิร์กตัวนี้มันไม่ได้ออกมาช่วยแค่ในแง่ที่ว่าออกแบบระบบเพื่อป้องกันนะครับไม่ใช่แค่ prevent เท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปถึงเรื่องการreaction ด้วยกรณีที่ว่าเกิดปัญหาหรือในระหว่างที่การ operation ต่างๆเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดดู component หลักๆของเฟรมเวิร์กตัวนี้มันจะมีพูดถึงอะไรมีพูดถึงเรื่อง identify ใช่ไหมครับพูดถึงเรื่อง protect นะครับพูดถึงเรื่อง detect นะครับ response แล้วก็ recover นะฮะจะเห็นว่า step ต่างๆนี่ครบหมดเลยนะมาถึงคุณต้อง identify ก่อนว่าคุณเป็นยังไงคุณมีอะไรนะครับคุณต้องเริ่ม protect ใช่ไหมครับพอระหว่างที่คุณ protect เนี่ยคุณก็ต้องมี solution ที่สามารถ detect ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับพอมันเกิด detect เกิดอะไรขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องสามารถ response แล้วสามารถ recovery ให้มันกลับเข้ามาใช้งานได้นะครับนี่คือกระบวนการของเรื่องของ NIST นะฮะถ้าเกิดสนใจเนี่ยอีกหน่อยเดี๋ยวถ้าพามีโอกาสนะครับผมจะลองทำsession เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองมาคุยกันดูนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของเฟรมเวิร์กพวกนี้นะครับมันมีมาเกี่ยวข้องนะครับหรือพูดถึงเรื่องของ vulnerability management เนี่ยยังไงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับใน NIST Cyber Security Framework เนี่ยนะครับรูปแบบเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเงี้ยนะเอกสารเขาเนี่ยเราไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์เขาได้เลยนะครับเขาจะมีเป็น PDF file นะครับเป็น white paper อธิบายให้เลยนะครับ
ถ้าจำได้เมื่อกี้มันจะพูดถึงมันจะมี identify ใช่ไหมครับตัวนี้แหละจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ identify นะ ID นี่คือ identify นะครับแล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำ risk assessment นะครับเขาก็จะพูดถึงอะไรนะครับเขาจะพูดถึงองค์กรเนี่ยจะต้องมีการประเมินนะครับเข้าใจความเสี่ยงเราจะเห็นว่าโครงสร้างของในเรื่องของ NIST framework เนี่ยเวลาเราพูดถึง identify เนี่ยเขาจะแยกหัวข้อมาเลยนะครับเป็นหัวข้อเป็น category อะไรบ้างนะครับใน category เนี่ยก็จะมีแยกเป็นข้อย่อยออกมานะอย่างอันนี้คือ ID RA1 RA2 อะไรพวกนี้นะครับใน ID RA1 ตรงนี้แหละนะครับที่พูดถึงเรื่อง vulnerability assessment นะครับพูดถึงเรื่องการประเมินความเสี่ยงนะครับพูดถึงเรื่อง vulnerability assessment นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้เจ้า framework ตัวเนี้ยนะครับมันจะบอกด้วยว่าไอ้หัวข้อที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับเรามันจะ refer กับอะไรนะครับเราสามารถไปอ่านดูคำแนะนำได้ว่าถ้าอยากทำเรื่องพวกเนี้ยเราลองไปดูพวกนี้สินะฮะมันไป refer ในโควิดนะครับไป refer ในพวก ISO 27001นะครับหรือแม้แต่ refer ในเอกสารของ NIST เองนะครับ SP800-53 อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือรูปแบบนะครับของ framework ของ NIST นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการทำ vulnerability management นะถ้าเกิดสมมติเราต้องการ follow framework แน่นอนนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่เราจะต้องมีการเอาเรื่องของโปรแกรม vulnerability management เนี่ยนะครับเข้ามารันในองค์กรของเรานะครับอีกอันนึงนะครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่ผมเกริ่นก่อนหน้านี้แหละว่าเราอาจจะต้องเอาโปรแกรม vulnerability management ขึ้นมาใช้ในองค์กรเราเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันสามารถป้องกันภัยคุกคามได้คำถามต่อมาคือคุณต้องการป้องกันภัยคุกคามเนี่ยคุณก็จะเป็นจะป้องกันได้ยังไงแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือเขาก็จะพูดถึงเรื่องของcyber kill chain นะครับไอแนวคิด cyber kill chain เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่นำเสนอโดย Lockheed Martin นะครับเมื่อนานมาละปัจจุบันก็เท่าไหร่เกือบ9ปีแล้วใช่ไหมครับแนวคิดของ Lockheed Martin อันเนี้ยเขานำมาจากแนวคิดของทางการทหารนะเวลาทหารจะเข้าไปป้องกันเข้าไปต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่เขามีแนวคิดของเขานะครับเขาจะเรียก F2 T2 นะครับแล้วก็ EA ใช่ไหมจะไม่เหมือนกับของCyber Kill Chain เราเท่าไหร่นะเขาก็มีแนวคิดคล้ายๆกันเป็นสเต็ปหลายๆอย่าง Find Fix Trace Targetengage นะครับแล้วก็ assess นะเขาก็มีการประเมินนะอย่าง assess เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ก็ต้องมีเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยทาง Lockheed Martin เนี่ยก็เลยอนาคิดตรงนี้แหละนะครับมาดูซิว่าพอมัน apply นะครับลงในโลกของไซเบอร์แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะฮะขบวนการเวลาพูดถึง Cyber Kill Chain เนี่ยนะครับเขามองว่าเวลาการโจมตีของattacker นะครับที่เขาจะทำสำเร็จได้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนประมาณนี้แหละนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่ประมาณ7ขั้นตอนนะครับในสเต็ปแรกนะครับrecognize song นะครับสเต็ปนี้ก็เป็นสเต็ปที่attacker เนี่ยก็ต้องนั่งสอดสายหาละนะครับหาเป้าหมายถ้าเกิดกำหนดเป้าหมายได้ก็ต้องหาว่าเป้าหมายเนี่ยมีช่องโหว่มีจุดไหนที่จะใช้โจมตีได้หลังจากนั้นเนี่ยต่อมาเขาทำอะไรเขาก็จัดการหาอาวุธนะครับ weaponization นะหาอาวุธสิว่าสมมติรู้แล้วว่าตอนนี้ช่องโหว่เป้าหมายของเราเนี่ยนะครับมีเว็บอยู่นะครับมีเว็บแอปพลิเคชันรันอยู่ใช้เซอร์วิสอะไรก็ลองไปดูซิว่ามีเครื่องมือตัวไหนสามารถโจมตีได้ถ้ามันโจมตีไม่ได้ก็ต้องดูซิว่าเขามีอีเมลไหมอีเมลส่งหาเขาทะลุเข้าไปเนี่ยนะครับเขาใช้อีเมลอะไรไคลเอนต์อะไรนะครับหลังจากนั้นก็หาเครื่องมือนะครับที่มาโจมตีนะครับพอได้เครื่องมือเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำการ delivery นะการ delivery นี่ก็มีหลายแบบใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนนะฮะก็อาจจะยิงตรงๆเลยนะครับแบบลูกทุ่งเลยนะครับสมัยยุคที่การป้องกันยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับเจอเซิร์ฟเวอร์มีช่องโหว่ยิงช่องโหว่ยิงเซิร์ฟเวอร์เลยเซิร์ฟเวอร์ก็โดน delivery ตรงๆปัจจุบันเนี่ยจะมีหลายชั้นนะมีระบบป้องกันหลายชั้นการ deliver เนี่ยก็จะเป็นไปทางเมลนะครับไปทางโซเชียลมีเดียส่งลิงก์ไปให้คลิกอะไรต่างๆนะครับพอ deliver ถึงเป้าหมายได้แล้วเนี่ยนะครับก็ถึงจุดตรงนี้แหละนะเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น exploitation นะครับไอ้เจ้าสิ่งเครื่องมือที่เขาส่งไปเนี่ยนะครับก็เริ่มโจมตีแล้วโจมตีเป้าหมายนะครับพอมัน exploit เสร็จได้นะครับมันทำอะไรจุดส่วนใหญ่นะครับสมัยนี้attacker เวลาเขาโจมตีเนี่ยเขามีเป้าหมายเขาก็ต้องมีการฝังอะไรสักอย่างลงไปนะทำการ installation นะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้กลับเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ในสเต็ปของการ installation เนี่ยจุดที่เขาเริ่มติดตั้งอะไรบางอย่างเข้าไปละนะครับพอเราติดตั้งเสร็จนะคราวนี้พอทุกอย่างครบแล้วนะเซตฐานได้แล้วนะครับเขาก็เริ่มนะครับมี command and control นะครับเริ่มคิดที่จะโจมตีนะครับเริ่มรับคำสั่งนะคอยรับคำสั่งจากผู้ที่สั่งการว่าจะให้ทำอะไรหรือว่าจะมีการส่งข้อมูลออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายก็จะมาสเต็ปที่เรียกว่า action นะฮะในสเต็ป action นี่แหละก็คือเป็นสเต็ปที่ทำอย่างที่เขาต้องการละนะสมมุติบอกว่ากะจะมาขโมยข้อมูลนะครับก็เริ่มละดัมดาต้าเบสหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าต้องการจะมา
เรียกว่ายังไงดีเรียกค่าไทยนะฮะก็จัดการ execute ransom นะเข้ารหัสซะนะส่งหน้าจอต่างๆนะคือจังหวะที่เรียกว่าเป็น action นะเราจะเห็นว่าสุดท้ายนะฮะอันนึงอย่างเรื่องของ cyber kill chain เนี่ยไอเดียเขาคืออย่างนี้เลยพวกนี้คือ kill chain ใช่ไหมครับเขามองว่าถ้าเราสามารถ break kill chain ในแต่ละจุดได้เนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถป้องกันการโจมตีได้นะฮะแนวคิดจริงก็ดีนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคิดนึงที่เรามาใช้ใน defense ของเราได้เหมือนกันเราลองมองซิว่าในสเต็ปต่างๆเนี่ยเรามีอะไรที่จะมา break kill chain พวกนี้ได้หรือเปล่านะครับจุดนึงที่ผมมองนะฮะก็คือจุดนึงที่ผมมองคือเรื่องของ exploitation เนี่ยแหละเวลามัน exploitation มามัน exploit มามันก็ต้อง exploit ช่องโหว่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละก็คือเป็นจุดหนึ่งที่มองว่าถ้าเกิดสมมติเราจัดการตรงนี้ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะสามารถ break kill chain ได้เหมือนกันเพราะงั้นคือเรื่องของ vulnerability management program เนี่ยนะครับเอามาช่วยในการ break ไอ้เจ้า kill chain พวกนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับในเรื่องของ security เนี่ยนะครับเรื่องของ security เนี่ยมันไม่มี 100% หรอกนะครับมันไม่มี 100% มันเป็นเรื่องของ risk เหมือนกันใช่ไหมครับเราไม่สามารถ mitigate เราไม่สามารถจัดการ risk ให้มันเหลือ 0% ได้ยังไงมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่ security ก็เช่นกันนะครับเราไม่สามารถหาระบบอะไรที่ปลอดภัย 100% ได้นะครับเรามาดูซิว่ามันมียังไงบ้างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูนะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวนะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวนึงเราป้องกันเซิร์ฟเวอร์ของเราใช่ไหมครับสมัยก่อนเวลามีเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บนะอย่างที่ผมเรียนนะครับยังไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรก็ได้เรามีแค่เครื่อง PC เนี่ยแหละนะเราไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยสมัยก่อนภัยคุกคามมาจากกันเองเนี่ยแหละนะครับบางทีเป็นเครื่อง PC เนี่ยแหละนะฮะมีการส่งใช่มั้ยส่งมาวงมาแวร์อะไรก็แล้วแต่ส่งไวรัสกันเองแล้วแต่ติดกันทั้งวงเลยนะครับนั่นคือในรูปแบบเดิมๆนะครับเราก็อาจจะมีการป้องกันนะติดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเข้าไปใช่มั้ยติดโปรแกรมที่พวก AV เข้าไปแอนตี้ไวรัสเข้าไปสมัยนั้นนะครับมันก็กันได้ส่วนนึงใช่มั้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นภายในใช่มั้ยฮะมันก็จะดูคอนโทรลง่ายนิดนึงแต่พอถึงจุดนึงนะครับที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่มนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็มีบริการหลายอย่างใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสมมุติเรามีการใช้เว็บนะมีการใช้เว็บเข้ามานะครับมีเว็บเซอร์วิสนะครับมีอีเมลใช่ไหมครับนะพวกนี้แหละคือเป็นบริการที่เราต้องเปิดนะครับคนจากข้างนอกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาถึงทรัพยากรของเราได้ละนะครับเขาก็มีการป้องกันหลายอย่างใช่ไหมบางทีก็อาจจะมีการติดตั้งในแง่ของพวกอุปกรณ์ไฟวอลนะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกเกตเวย์ต่างๆนะครับเวลามีการพยายามเข้าถึงบริการบางอย่างที่เราไม่อนุญาตนะครับไอ้เจ้าไฟวอลหรืออะไรพวกนี้ก็จะทำการบล็อกไปเช่นสมมติอยู่ดีๆมีคนพยายามขอรีโมทแอคเซสเข้ามานะครับมาถึงเจ้าไฟวอลเนี่ยก็จะบล็อกนะฮะนี่คือแนวคิดในการป้องกันนะครับที่เราพยายามทำกันเมื่อก่อนทีนี้ต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่าพอที่ผมเกริ่นตอนแรกแอทแทคเกอร์เนี่ยเขารู้ว่าเซอร์วิสบางอย่างเราเปิดนะครับเราก็มีการอาจจะยอมให้ถึงเว็บบางอย่างเนี่ยไปถึงลูกค้าไปถึงพนักงานได้นะแน่นอนนะเขาก็จะมีว่าพอออกมาปุ๊บก็จะมีอุปกรณ์พวกเกตเวย์พวกเนี้ยนะครับอาจจะช่วยดูดีเทคดูซินะครับใช้ความสามารถบางอย่างช่วยดูซิว่ามันอันตรายหรือเปล่าถ้าเว็บอันตรายก็อาจจะบล็อกให้อีเมลอันตรายก็อาจจะบล็อกให้นะฮะแต่พวกนี้ก็คือเป็นลักษณะของเกมที่เรียกว่าเป็นเหมือนแมวไล่จับหนูนะครับใช่ไหมฮะมันจะต้องการว่าคุณต้องมีภัยคุกคามนะคุณต้องทำหลายๆอย่างมันก็เลยเริ่มมีแนวคิดใช่ไหมหลายๆคนก็บอกว่าถ้างั้นทำไมไม่ทำพวก EDR นะครับ endpoint detect and response นะครับหรือว่าประเภทเอาพวกไอ้ network behavior นะครับ behavior analysis เข้ามานะครับดู pattern ต่างๆหลายๆอย่างถ้าเกิดเกมนี้ถ้าเกิดเราไล่ดูนะครับมันก็คือเป็นการ defense ในรูปแบบนึงใช่ไหมครับเป็นการพยายามป้องกันรูปแบบนึงนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สามารถเข้ามาช่วยพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือ service หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่เขาจะเข้าถึงนะครับรวมถึงลองนึกถึงภาพนะครับมันมีเรื่องของ vulnerability ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับในแพลตฟอร์มพวกนี้มันจะมี vulnerability อยู่เสมอนะครับอย่าง Microsoft เองเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเขาก็มีการ เรียกว่าไงดีตีพิมพ์นะครับเรื่องของ bulletin เข้ามานะครับมีเรื่องของ vulnerability ต่างๆนะครับที่เราจะต้องมีคอย patch นี่เรายังไม่รวมถึงเรื่องของ third party นะฮะใช่ไหมฮะเรื่องของ third party software เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ OS ใช่ไหมแค่ OS เนี่ยเราก็มี patch อยู่เรื่อยๆอยู่ละนะครับมันยังมีเรื่องของ third party software เข้ามาอีกนะครับซึ่ง third party software เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราบอกว่าเครื่องเรา manage โดยการคอย monitor software หลักๆแต่บางทีอาจจะไม่พอก็ได้นะครับปัญหาคือเรื่องพวกนี้เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถเห็นนะครับตรงนี้แหละคือเราสามารถต้องสามารถเห็น visibility ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เครื่อง desktop นะครับไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะต้องมี visibility เห็นทุกๆ component หรือทุกวันนี้แม้แต่อุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์ security เองเนี่ยเราก็ต้องการมี visibility เหมือนกันนะ visibility เนี่ยนะครับ
เป็นคีย์เลยนะครับvisibility นี่มันต้องให้เราเห็นหลายๆอย่างนะครับให้เราเห็นเรื่องของช่องโหว่เรื่องของ assets ที่เรามีเรื่องของ OS ที่เรามีหลายๆอย่างนะครับพวกนี้ทั้งหมดนี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่ในแง่ของ defense เนี่ยนะครับการป้องกันเนี่ยมันต้องการโซลูชันหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคุ้นเคยนะอย่างตำราวิจัยสงครามใช่ไหมครับของทางซุนวูเขาก็เคยพูดเหมือนกันนะครับลูกเขารู้เรานะครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในแง่ของเขาเองเนี่ยเขาจะบอกอะไรในแง่ของ อย่างตอนนี้นะฮะถ้าเกิดเขาพูดถึง known enemy know the enemy อันนี้คืออะไรนะทุกวันนี้เราก็จะสนใจหลายๆที่ใช่ไหมครับสนใจเรื่อง threat intelligence นะครับ threat intelนะเราต้องการ threat intelligence เข้ามานะครับไอ้ threat intel พวกนี้แหละก็คือจะเป็นบอกว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นหรือพวก signature ต่างๆใช่ไหมครับที่เวลามีการอัปเดตขึ้นมาผู้ให้บริการเรื่อง security เขามีการอัปเดต pattern ต่างๆนะนั่นคือการ known นะฮะ enemy รู้จากข้างนอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันต้องมี2 ส่วนใช่ไหมครับคุณต้องรู้ enemy และคุณก็ต้องรู้ตัวเอง know yourself นะไอ้ know yourself นี่แหละจะเป็น visibility ที่เราจะต้องอาศัยเครื่องมือนะครับมาดูซิว่าเรามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่มีช่องโหว่มีผลกระทบบ้างนะครับเพราะงั้นพวกนี้แหละก็คือเป็นสิ่งที่จะมาช่วยเสริมลองนึกถึงภาพนะครับสมมุติว่าเรามีภัยคุกคามนะเรามีเทรดอยู่เรามี vulnerability ก่อนนะครับ vulnerability เนี่ยมีอยู่แล้วนะมันจะไม่อันตรายเลยนะถ้าเกิดมันไม่มีเทรดใช่ไหมฮะถ้าเกิดไม่มีภัยคุกคามเข้ามามันจะไม่อันตรายเลยเพราะงั้นตรงนี้พื้นที่ที่อันตรายคือตรงนี้ใช่ไหมฮะมี vulnerability และเทรดเจอด้วยกันมันจะอันตรายมากกว่านี้ถ้าเกิดสมมติเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยนะครับมีช่องโหว่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีความสำคัญด้วยเนี่ยเพราะงั้นก็คือไอเดียมันคือตรงนี้แหละนะครับไอเดียของเราคือเราต้องหาให้ได้นะครับว่าไออะไรที่มันจะกระทบกับเรานะครับช่องโหว่อะไรแล้วภัยคุกคามอะไรที่จะกระทบกับเรานะนี่คือแนวคิดของรู้เขารู้เรานะครับทำให้เราสามารถป้องกันนะครับหลายๆอย่างได้นะครับโอเคก็โดยสรุปนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของ vulnerability management เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอาจจะลองพิจารณาดูซิว่าที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราสามารถเอาอะไรมาช่วยหรือว่าเราขาดตรงไหนได้บ้างในตอนหน้าเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องดีเทลมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับอย่างจากวันนี้เนี่ยอยากจะลองให้ลองคิดกันดูนะครับมันที่โยดาเขาพูดถึงตรงนี้แหละว่าในเรื่อง security เนี่ยมันไม่มีtry หรอกนะครับก็จะทำก็ทำไปเลยนะครับเพราะงั้นคือเช่นเดียวกันเรื่องของ vulnerability ก็เหมือนกันนะครับเราก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะทำหรือเปล่านะครับในตอนหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมาคุยนะครับกันเรื่องดีเทลมากขึ้นในกระบวนการของเรื่อง vulnerability management เนี่ยนะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ